อีก4วันพรรคก้าวไกลต้องมีคำตอบไอ้ที่ปราจีนกับไอ้พื้นที่เป็นสสฝั่งคนเนี่ยคุณจะเอาไงแน่ถูกไหมฮะอย่าเพิ่งไปโทษคนนู้นคนนี้โจมตีการเมืองคนนั้นโจมตีการเมืองดูต้นเรื่องก่อนถ้าเป็นคนดีเนี่ยนะจะโจมตีทางการเมืองหรือโจมตีด้วยสาเหตุใดเนี่ยมันโจมตีกันไม่ได้นอกจากมันมีความผิดเกิดขึ้นที่ฝั่งทนนะฮะปรากฏว่ามันมีป้ายว่อนไปทั่วนะฮะหลายป้ายด้วยกันครับเขาเขียนว่าพี่น้องประชาชนจอมทองฆ่าข้ามไม่เอาสอสอคุกคามทางเพศโอ้แค่นี้เองเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ได้ระบุว่าใครนี่ไม่มีเหมือนป้ายพี่น้องประชาชนจอมทองฆ่าข้ามไม่เอาสอสอคุกคามทางเพศเห็นไหมฮะนี่ตั้งอันนี้ที่เราถ่ายมาเนี่ยตั้งอยู่ที่ปากซอย14ก็ไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุว่าเอ๊ะเป็นใครอะไรยังไงนะฮะนี่เต็มเลยนะหลายจุดเลยนะฮะใช่หลายจุดเลยเมื่อกี้ที่ปากซอย14แล้วก็ยังมีอีกหลายจุดนะฮะทางแถบฝั่งทนปรากฏว่าตรงกลางแยกเลยนะสามแยกโอ้โหดูนี่ดาวขนองโอ้โหสุดขนองจริงนี่นะก็ปรากฏว่าในนี้ไม่ได้ระบุชื่ออะไรนะไม่มีไม่ได้ระบุชื่ออะไรเป็นดูไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าหมายถึงใครนะใช่ไม่ได้ระบุชื่อไม่ได้ระบุชื่อปรากฏว่าแม่ณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสกทมก้าวไกลก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าที่มีป้ายไปติดอยู่ทั่วฝั่งทนเนี่ยนะฮะเขาบอกนะครับว่าเขตของผมก็มีป้ายนี้ติดเหมือนกันผมได้รับแจ้งจากทีมงานตั้งแต่ตอนเช้าว่ามีการติดป้ายในลักษณะนี้อยากให้ประชาชนรอการตัดสินของคณะกรรมการวินัยพรรคซึ่งมั่นใจว่าคณะกรรมการจะเป็นกลางและจะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายมาถึงรัชชาก็บอกเลยว่าครับอยากให้ประชาชนรอการตัดสินของคณะกรรมการวินัยพรรคก็แสดงว่าคุณรัชชารู้ใช่ไหมว่าป้ายนี้เขาหมายถึงสสพรรคไหนในเมื่อเขายังไม่ระบุชื่อนะแต่เริ่มต้นขึ้นมาก็อยากจะให้รอนะครับให้รอการวินิจฉัยของทางพรรคแต่ผมว่าแฟนท็อปนิวรู้นะเพราะว่า33เขตเนี่ยเป็นก้าวไกลถ้า32ครับเป็นเพื่อไทยก็เป็นผู้หญิงอีกหนึ่งท่านใช่คือพรรคก้าวไกลแน่นอนแหละแต่ว่าจะข้ามเขตหรือเปล่าเพราะว่าคุณณัฐชาบอกเขตผมก็มีบางขุนเทียนเขตผมนี่ก็มีแหลมมาด้วยคนก็จะเข้าใจว่าเป็นผมหรือเปล่าแต่นี่เขาบอกจอมทองท่าข้ามใช่ไหมแล้วก็ยังไม่จบคุณณัฐชายังบอกนะว่าประเด็นที่มีการพาดพิงหรือกล่าวหากันก็ยังไม่ทราบข้อยุติว่าเป็นอย่างไรจากปากของตัวผู้ร้องว่าสุดท้ายเรื่องราวจะเป็นยังไงแต่การที่มีกลุ่มคนเอาป้ายไปโจมตีกันทางการเมืองเบื้องต้นตรวจสอบแล้วพบว่าทุกป้ายเป็นป้ายรีไซเคิลของนักการเมืองที่เป็นคู่แข่งฝั่งตรงข้าม mm-hmm. ประเด็นนี้เนี่ยที่คุณณัฐชาบอกว่าเอาป้ายมาโจมตีกันทางการเมืองมันใช่เรื่องการเมืองหรือเปล่า mm-hmm. บางคนอาจจะตีความว่าเอาล่ะถ้าเป็นฝีมือของสสคู่แข่งพรรคฝั่งตรงข้ามอย่างที่คุณณัฐชาบอกคุณอาจจะตีความเป็นเรื่องการเมืองได้แต่ถ้าโดยเนื้อหาของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต้นสายปลายเหตุมันไม่ใช่เรื่องการเมืองนะถูกไหมมันเป็นเรื่องของการคุกคามทางเพศที่ผู้ชายคนหนึ่งหื่นซะจนแยกแยะอะไรไม่ออกแล้วก็ไปคุกคามทางเพศตรงข้ามที่เป็นทีมงานที่เขาเข้ามาช่วยงานครับใช่ไหมใช่ไอ้แบบนี้มันคือเรื่องการเมืองเหรอแล้วไม่ใช่หนึ่งคนด้วยนะพฤติกรรมทั้งส่งข้อความแชทแตะอังจับมือพยายามอยากจะขอมีอะไรด้วยเออถ้าใครเขายอมก็เสร็จมันแต่บางคนเขารู้ว่าเฮ้ยพฤติกรรมไม่ดีถอยหากชิ่งฉีกหนีใช่แต่มีน้องคนหนึ่งซึ่งอ่อนต่อโลกเพิ่งจะเรียนจบหวังว่าพรรคนี้เป็นพรรคความหวังของคนรุ่นใหม่เป็นพรรคที่เราจะฝากผีฝากไข้ได้ไว้วางใจท่านผู้สมัครสสมาช่วยงานพอท่านได้เป็นสสเสร็จปุ๊บมันเอาเลยร่างซาตานร่างสองเข้าเลยนะก็
จะไปเชียงใหม่บ้างจะไปนู่นจะไปนี่นอนห้องเดียวกันบ้างใช่นี่นะยังไม่จบไปทีละไปทีละประโยคนะฮะไปทีละพารากราฟนัทชายังบอกนะฮะว่าผมคิดว่าการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาโจมตีกันทางการเมืองไม่สง่างามเลยสำหรับตัวนักการเมืองที่ทำแบบนี้ตอนนี้เบื้องต้นได้ทราบจากสำนักงานเขตที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการติดป้ายป้ายเกือบทั้งหมดเป็นป้ายรีไซเคิลหาเสียงจากบุคคลเพียงคนเดียวนี่นะฮะนักข่าวถามว่ามองว่ารุนแรงไปไหมนัทชาเนี่ยบอกว่าผมคิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์ในบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ถูกร้องพี่น้องประชาชนสามารถทำได้ว่าเหมาะสมหรือไม่ในโซเชียลมีเดียของบุคคลนี้ก็มีการสอบถามจากประชาชนอยู่แล้วแต่ในส่วนของการลงทุนขึ้นป้าย300 400ป้ายทั่วพื้นที่แบบนี้ผมคิดว่าเป็นการหวังผลทางการเมืองและประชาชนจะได้เห็นชัดเจนว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นทางการเมืองด้วยที่มาสำทับให้เรื่องราวรุนแรงขึ้นความจริงผมเห็นใจทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องก็อยากให้ประชาชนรอการตัดสินของคณะกรรมการและเชื่อว่าการตัดสินที่ออกมาจะเป็นการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะฮะส่วนชาวบ้านในพื้นที่ว่าอย่างไรบ้างรัฐชาบอกว่าก็มีชาวบ้านสอบถามมาบ้างว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องจริงทำไปเพราะอะไรนักข่าวถามว่าผลสอบล่าช้าไปหรือไม่นัทชาบอกว่าที่ประชาชนคิดว่าล่าช้าเราอาจต้องฟังจากทุกฝ่ายทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องในการฟังให้รอบด้านเพราะผลการตัดสินอาจส่งผลต่ออนาคตของบุคคลหนึ่งทั้งชีวิตฉะนั้นต้องคิดให้รอบด้านรอบคอบผมเชื่อว่าประชาชนก็อยากจะทราบรายละเอียดแต่การที่มีข้อมูลแจ้งมาแล้วด่วนตัดสินเลยอาจจะไม่เป็นผลดีและอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดได้ข้อความตรงนี้เนี่ยที่นัทชาบอกว่าผลการตัดสินอาจส่งผลต่ออนาคตของบุคคลหนึ่งทั้งชีวิตแล้วผู้เสียหายฮะผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อไอ้หื่นคนเนี้ยเขาเสียอนาคตไปแล้วหรือยังผมเชื่อส่งผลต่ออนาคตแล้วเขาแล้วหรือยังถูกไหมครับฉะนั้นนัทชาจะมาบอกว่าการตัดสินเนี่ยต้องรอบคอบเพราะเดี๋ยวส่งผลต่ออนาคตของอีกคนหนึ่งไอ้คำว่าอีกคนนึงเนี่ยคือคนที่เป็นสสใช่ไหมแล้วคนที่เขาเป็นผู้เสียหายที่เขาถูกย่ำยีไปแล้วเนี่ยอนาคตต่อไปเขาจะเป็นยังไงเขาเสียหายไปแล้วนะครับคุณเห็นใจเขาบ้างปะล่ะใช่ไหมฮะแล้วคุณเองก็ต้องยอมรับว่าเอาล่ะคุณจะตีความเป็นเรื่องการเมืองก็แล้วแต่คุณนะแต่ต้นสายปลายเหตุต้นเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องความหื่นของบุคคลที่มันแยกแยะชั่วดีทีห่างไม่ออกจนกระทั่งไปคุกคามคนที่มาเป็นทีมงานหาเสียงของเขาย่ำยีเขาไอตัวที่อยู่ปลาจีนเหมือนกันส่งภาพอวัยวะเพศให้ทีมงานคนนั้นดูด้วยสองคนเลยทั้งตัวที่ปลาจีนแล้วก็ตัวที่เป็นสสฝั่งทนเนี่ยแล้วการตัดสินเรื่องนี้มันล่าช้าคำว่าล่าช้าเนี่ยสื่อไม่ได้พูดเองผมไม่ได้พูดเองคนที่ตกเป็นเหยื่อเขายังบอกเลยว่าในความรู้สึกเขารู้สึกว่าล่าช้าหลังจากร้องเรียนไปที่พักฉะนั้นเรื่องมันเป็นแบบนี้พอมันล่าช้ามันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเมื่อคนที่ตกเป็นเหยื่อเขารู้สึกว่าการติดตามเรื่องนี้เนี่ยมันล่าช้าแน่นอนเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่เป็นธรรมอย่าว่าแต่ประเด็นล่าช้าเลยเขาพูดถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่เป็นข่าวเนี่ยการสอบสวนมันจะเดินหน้าไปแบบทุกวันนี้ไหมซึ่งความจริงทุกวันนี้มันเดินหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เอาล่ะในเมื่อคนของพรรคคุณณัฐวุฒิบัวปทุมเองก็บอกว่าเอาล่ะภายในเดือนตุลาคมเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นหน้าเห็นหลังนับจากวันนี้ไปเหลืออีก4วันอีก4วันพรรคก้าวไกลต้องมีคำตอบไอ้หื่นที่ปลาจีนกับไอ้หื่นที่เป็นสสฝั่งทนเนี่ยคุณจะเอาไงแน่ถูกไหมฮะอย่าเพิ่งไปโทษคนนู้นคนนี้โจมตีการเมืองคนนั้นโจมตีการเมืองดูต้นเรื่องก่อนถ้าเป็นคนดีเนี่ยนะจะโจมตีทางการเมืองหรือโจมตีด้วยสาเหตุใดเนี่ยมันโจมตีกันไม่ได้นอกจากมันมีความผิดเกิดขึ้นคือผมเชื่อว่าผลสอบที่ออกมาถ้าลงโทษและทำให้เสียอนาคตอย่างที่คุณณัฐชาว่าเนี่ยนะฮะ
กระบวนการสอบนี่เป็นร้อยเป็นพันรอบและเปิดโอกาสให้ชี้แจงเปิดโอกาสให้ทุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่เต็มเหนี่ยวแล้วการลงโทษนี่มันสุดๆจนพวกคุณก็น้ำท่วมปากนะต้องยอมรับกับผลของมันและถึงออกมาขนาดนั้นแสดงว่าก็เขาทำชั่วจริงๆนี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นนี่ยังไม่นับที่เพจก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยนะเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เนี่ยครับเขาเอาเหมือนกับเป็นสลิปโอนเงินห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทของคนคนหนึ่งของคนชื่อของคนหนึ่งชัยยามิชัยไม่ใช่ขออภัยไม่ใช่ชัยยามิชัยชัยสักอย่างหนึ่งชัยอะไรก็ไม่รู้แหละเนี่ยนี่ทางเพจที่เข้ามาเปิดเผยเนี่ยไอเนี่ยค่าอะไรโอนเงินให้ใครโอนเงินให้ใครโอนเงินให้ใครก็ต้องตอบคำถามนี้ด้วยห้าหมื่นเราก็ยังไม่เห็นมีใครมาตอบนะเงียบกริบเงียบกริบเขาก็เข้าใจได้ว่าไอ้การดึงเชงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการให้สินให้เงินให้ทองกันเพื่อปิดปากเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นใช่ไหมคนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้เพราะอะไรฮะเพราะกระบวนการในการตรวจสอบเรื่องนี้มันล่าช้าในโลกออนไลน์คนที่ทำป้ายยืดอกนะฮะแล้วก็มาโพสต์ข้อความยืนยันชัดเจนว่าผมนี่แหละเป็นคนทำป้ายอ๋อคนทำเหรอพ่อบอกเลยมีด้วยชื่อคุณโชคพิพัฒน์นะโชคพิพัฒน์เตชะโสพลมณีอดีตสสอาเขตจอมทองธนบุรีพรรคอนาคตใหม่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับคนจริงฮะผมอดีตสสโชคพิพัฒน์ผมให้ทีมงานไปติดป้ายเองครับชาวบ้านเข้ามาหารือกับผมว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้จะให้ผมทำอย่างไรและผมได้ทำหนังสือนัดยื่นกับทางกกต.ในวันจันทร์ที่30ตุลาคมนี้เวลา10โมงพร้อมกับประชาชนชาวจอมทองอีกจำนวนหนึ่งให้ตรวจสอบสสคนเนี้ยนะคนที่ถูกติดป้ายเนี่ยนะแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครถ้าผิดจริงมีพยานหลักฐานก็ควรที่จะต้องถอดถอนตามระเบียบจากการเป็นส.ส.ครับนี่ผมนี่แหละทำจริงนะอดีตส.ส.อาเขตจอมทองธนบุรีเดิมทีสังกัดพรรคอนาคตใหม่นะพอมาเปลี่ยนเป็นก้าวไกลก็อยู่พอยุบสภาปุ๊บเลือกตั้งใหม่ก็มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแต่เลือกตั้งแล้วยอมรับว่าเป็นป้ายเขาเองทำเองนี่พอชาวบ้านมาหารือกับผมว่าเกิดเรื่องแบบนี้จะทำยังไงนี่นะเดี๋ยววันจันทร์สสคนนี้อดีตผู้สมัครสสภูมิใจไทยคนนี้นะแล้วก็ชาวจอมทองอีกส่วนหนึ่งก็จะไปยื่นหนังสือให้กับกกต.ครับนี่นะฮะแล้วก็วันอังคารที่31วันอังคารที่31นะฮะเพราะสีดาจะไปลุยไฟอ๋อมีสีดาลุยไฟด้วยสีดานัดหมายแล้วเดี๋ยวจะไปลุยไฟที่หน้าพักก้าวไกลของเพจก้าวไกลโกหกอะไรใช่ไหมก้าวไกลโกหกอะไรบอกชัดเจนนะฮะเตรียมพร้อมเนี่ยนะฮะ31ตุลาคมนี้ที่แจ้งคิวมาเนี่ยมีป้ายุทธยาชัดเจนแต่ป้ายุทธยาไม่ใส่ชุดสีดานะจะมาในนางอะไรอ่ะนางในวรรณคดีอ่ะนะฮะอ๋อที่มีคุณเคสามถุยด้วยมีคุณเคสามถุยด้วยใช่เจอกันแน่นะฮะ31ตุลาคม10โมงครึ่งเขาแจ้งกำหนดการมาแล้วถ้าห่วงวันนี้จนไปถึงวันที่31พักก้าวไกลยังเป็นใบยังสอบอยู่แบบนี้เนี่ยนะไม่มีความชัดเจนเจอแน่เจอแน่ลุยไฟลุยไฟนี่